หรอกมันเกิดอะไรขึ้นเราไล่เหตุการณ์ให้ฟังเนี่ยคือเรื่องราวเป็นยังไงรู้มาคร่าวๆว่าโดนฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยลงโทษเนื่องจากไม่ไปทำงานแข่งใช่ไม่ไปทำงานแข่งขันแต่ผมในฐานะแฟนบอลคนหนึ่งอ่ะแล้วก็คือไม่เข้าใจว่าโปรแกรมจริงๆอ่ะเขาจะเตะวันที่17วันเสาร์ที่17คือเดิมที่โปรแกรมใช่พอตั้งแต่ต้นฤดูกาลใช่ใช่นะโปรแกรมที่วางไว้มาเลยอ่ะ17พฤศจิกายนที่ผ่านมาคือจะเปลี่ยนอะไรอ่ะคนวางโปรแกรมคุณต้องรู้แล้วคุณต้องรู้แล้วว่าเตะได้ไม่ได้วันนี้เตะมีงานอะไรไหมอะไรนี้โอเคมันไปตรงกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้วเขาจะมีการแสดงที่การรับเสด็จใช่อาจจะเป็นเรื่องกำลังคนที่จะต้องไปดูแลฝ่ายนู้นจะชัวร์จะแบ่งมารักษาความปลอดภัยในสนามบอลไม่พออันนี้เราก็เข้าใจทางทีมเราก็ส่งเรื่องไปขอว่าเป็นเตะวันที่16ได้ไหมว่าล่นเข้ามาวันนึงอุตส่าห์ก็เราก็ยอมให้เตะเร็วขึ้นเตะเร็วขึ้นเพื่อและใช้สนามกลางเตะเพราะว่าสนามเขาอาจจะใช้ไม่ได้ใช้เตรียมงานก็เป็นใช้สนามกลางเป็นสนามที่เป็นที่อื่นเตะแต่เราเลื่อนเป็นวันที่16ดีไหมแต่เราเดินทางไปหาเขาซึ่งเราจะต้องเดินทางอยู่แล้วแต่ทางคนสวรรค์ก็ไม่เอาก็ไม่เอาแต่ปล่อยเวลามาแป๊บนึงเพื่อจะคิดวันยูอีมาบอกเป็นวันที่20เป็นวันอังคารซึ่งเขามาคลอดวันเตะแล้วเราชูอยู่ในช่วงนั้นเราปล่อยนักเตะดีแลกอยู่คือยังไม่รู้ไงซึ่งเราปล่อยนักเตะเป็นตามผังตามโปรแกรมของเขาอยู่แล้วอ่ะเราก็ปล่อยนักเตะตามแล้วเพิ่งจะเรียกกลับมาซ้อมได้แค่วันเดียววันที่19ใช่แล้วเพิ่งมาเตะวันที่ซ้อมวันที่19แล้ว20แล้วไปจัดการแข่งขันให้กำหนดนัดแข่งที่เลื่อนมาเนี่ยให้แข่งที่20ใช่โดยที่เราเรียกกำลังคนต่างๆเข้ามาวันที่19ใช่เรานัดเนี่ยนัดนักเตะที่ต้องเข้ามาแล้วคือถึงมาซ้อมวันที่18อ่ะคุณที่คิดว่าจะเตรียมตัวทันมันก็ไม่ทันเพราะเดินทางเพราะวันที่18เนี่ยต้องเดินทางไปแล้วเพราะว่าระยะทางพันกิโลนะมันไม่อาจจะเป็นอย่างคุณลองคิดแค่นี้ไม่ว่าตัวคุณเองตัวคุณคนที่คนฝ่ายจัดการเนี่ยท่านเอกประธานประธานโซนอะไรก็ตามเนี่ยไม่ขอเอ่ยชื่อกันคุณลองคิดว่าคุณเดินทางไปเนี่ยคุณจะต้องไปทำนู่นทำนี่อ่ะคุณจะใช้เวลาวันไหนคุณมันจะเดินทางอีกสอบใช้เวลาวันนึงหรือพันกิโลเดินไปคุณต้องพักผ่อนวันนึงคุณจะทำอะไรได้เต็มที่ลงไปที่เตะไม่เป็นนะต่อถ้านั่งรถพันกิโลเนี่ยอย่างน้อยๆอ่ะวันที่20ไปอ่ะวันที่16ผมต้องเดินทาง17เนี่ยต้องเดินทางไปแล้ว10วันที่17อ่ะผมเดินทางที่17เลยอย่างน้อยต้องไปมองไปซ้อมไปให้เข้ากับสภาพต้องหน่อยแม้และได้ข่าวมาว่ามันไม่ใช่แค่นั้นมันไม่ใช่แค่ว่าเวลากระชั้นชิดไม่พอแล้วแมตช์สำคัญอีกเรามีแมตช์สำคัญกับอยุธยาในวันวันอาทิตย์นี้ซึ่งวันที่20เวลาแข่ง20ไปแข่งใช่ไหมเราเดินทาง19ไปแข่ง20อันนี้มองอย่างเป็นกลางนะ21กลับมาเดินทางกลับ21ถึงนี่22แล้วนักเตะจะไม่ได้พักเลยหรอเพราะเดินทางไกลมากจะเรียกมาซ้อมก็ไม่ได้พอ20วันอังคาร21กับพุธวันพุธเดินคงต้องวันพุธเดินทางกลับมาทันทีพุธวันพฤหัสอาจจะต้องซ้อมเหลือเวลาเตรียมทีมอยู่แค่2วันใช่กับการจริง2วันมันสมควรจะเป็นเวลาของการพักผ่อนการพักผ่อนและให้นักเตะได้ดีแหละแล้วมาเจอแมตช์ใหญ่กับอยุธยาใช่ซึ่งคือแฟนบอลหลายทีมมาโพสต์พูดในเฟซบุ๊กไปอะไรว่าทำไมทีมอื่นถึงเดินทางไปกันได้ไปไกลได้แล้วคุณโดนเลื่อนบ้างไหมคุณไม่ได้โดนเลื่อนคุณก็พูดได้ใช่ไหมถ้าคุณโดนบ้างคุณก็พูดไม่ออกว่าทำไมคุณก็ต้องมานั่งเถียงกันเนี้ยว่าทำไมทีมคือประเด็นมันอยู่ที่ว่าความผิดพลาดเนี่ยหรือว่าการไม่พร้อมมันไม่ได้เกิดจากทีมบางน้ำโพมันไม่ใช่คือเราเตะตามโปรแกรมอย่างเอาง่ายย้อนไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วสโมสรเราน้ำท่วมเขาก็ขอให้เราหาสนามเตะได้ไหมเพื่อที่จะไม่ให้การผิดพลาดเกี่ยวกับโปรแกรมเราก็ทำตามเพื่อรักษาโอเคประโยชน์ให้กับทางสมาคมแต่คราวนี้ทำไมสมาคมไม่รักษาประโยชน์ให้เราบ้างทำไมไม่ฟังเหตุผลแต่คือเอาง่ายๆผมมาพูดในฐานะแฟนบอลผมไม่ได้พูดในฐานะต
ัวแทนทีมอะไรนี้ไม่ได้เป็นแค่ในทีมในทีมในตัวผมก็คือพูดในฐานะแฟนบอลที่ผมไม่พอใจการตัดสินของคุณเท่านั้นก็คือว่ามันน่าจะรุ่มรวยได้มากกว่านี้โอเคคุณเลื่อนแบบนี้อย่างบอลเอาง่ายๆอย่างบอลในอังกฤษอ่ะเขาเลื่อนเขาไม่ได้ว่าเตะวันอีกวันนึงอันนั้นคือว่าเขาเลื่อนก็จริงเขามาเตะแล้วเขาก็ไม่ได้เตะต่อขนาดนั้นเขาจะหาวันที่ลงตัวใช่อ่ะอย่างสมมติว่ามีอยู่แมตช์นึงบอลสเปนเขาเตะไม่ได้วันเสาร์โอเคเขาเลื่อนมาเตะวันจันทร์ใช่เขาเตะมาเตะวันจันทร์แต่เวลาที่เขาจะเตะอีกแมตช์นึงมันก็ไปไว้อีกเว้นขึ้นยาวเลยอาทิตย์หรือจันทร์นึงหรืออีกอาทิตย์นึงเลยเออใช่เขาใครก็ไม่ทำคือไม่มีใครเขาเลื่อนมาใกล้วันที่จะเตะต่อแล้วนักเตะมันไม่ใช่เครื่องจักรอะพี่มันเป็นไปไม่ได้บางคนมีต่อว่าด้วยนะในสื่อออนไลน์ต่างๆบอกว่าทำไมมีเงินทำทีมไม่มีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อจะบินไปทีมเราไม่ได้ทีมยังไม่มันไม่ได้เงินใหญ่ๆใช่ทีมเรามันชัดเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำก็จริงถ้าเราเอาเงินมาก็หักว่าเราไปเอาเงินประชาชนมาใช้เอาเงินราชการมาใช้มันมีงบจำกัดใช่งบเราก็มีเราก็เป็นทีมเล็กๆเราไม่ใช่ทีมใหญ่อย่างพวกเมืองทองบีซีอะไรนี้ใช่ไหมล่ะคุณจะมาพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้พูดง่ายยังอยู่ทีมที่ยังอยู่ในระดับดิวิชั่น2อยู่เราก็ให้นักเตะนั่งรถทัวร์ถามหน่อยนั่งจากนี่ไปถึงหาดใหญ่ไม่ใช่ใกล้ๆนะครับต่อให้คุณบอกว่าให้นั่งเครื่องขากลับออกเห็นว่ามีข่าวว่าจะให้นั่งเครื่องขากลับออกตัวให้นั่งขากลับมาคุณต้องเดินทางไปถึงหาดใหญ่มันมีประเด็นที่น้องต่อกำลังพูดเนี่ยเราเพ่งเล็งไปที่ทางด้านของฝ่ายจัดการแข่งขันหรือสมาคมเป็นหลักนะเพราะว่าอันเนี้ยมันเกิดขึ้นจากการตัดสินของสมาคมแต่ว่ายังไม่ยืนยันการลงดาบนะคือแล้วเราทางทีมเนี่ยผมได้ข่าวเพราะว่าก็ได้โทรติดต่อนะว่าวันนั้นน่ะวันที่20ทางปัตตานีเนี่ยโทรมาเลยว่าจะมาเตะมั้ยเราบอกแล้วนะเรายืนยันว่าไปไม่ได้เราไปเตะไม่ได้เราไม่พร้อมแต่เหมือนโดนหักหลังคือยังไงเหมือนโดนหักหลังเหมือนโดนหักหลังตรงที่ว่าคือเขารู้อยู่แล้วเขารู้ว่าเราไม่ไปอ่ะแล้วถ้าเขามีสปีดจริงอ่ะแล้วตัวเขาอ่ะเราก็เลื่อนให้เขาเรายอมทุกอย่างให้เขาแต่ทำไมวันนั้นเขาเอานักเตะเขาขายตั๋วปกติเขาขายตั๋วปกติมีกรรมการลงไปปกติแล้วทั้งที่เขาก็รู้ว่าเราไม่ไปเพื่อที่จะเขาจะเอาแต้มอ๋อเข้าตามกฎเกณฑ์ก็นักเตะลงไปยืนรอ15นาทีแล้วก็ได้ใบเหมือนรอ7คนเข้าใจละแต่เพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่า3คะแนนที่คุณได้ไปนั่นคุณภูมิใจคุณภูมิใจกับความเห็นแก่ตัวคุณเขาไม่เคยชนะใครเลยนะแล้วก็มีแนวนั้นที่ถือว่าเป็นนัดแรกก็ไม่เป็นไรชนะอย่างนี้ก็เอาไปผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เป็นทั้งคนนครสวรรค์เองหรือเป็นแฟนบอลของจังหวัดอื่นก็แล้วแต่ลองดูว่าเรื่องนี้มันถูกที่คือจริงๆแล้วอ่ะผมไม่โทษอะไรหรอกผมก็ไม่โทษปัตตานีผมไม่ได้โทษอะไรคือปัตตานีเขาก็อาจจะรักษาสิทธิ์เขาตรงนั้นคือแต่สปิริตแค่นั้นคือเพราะว่าความสัมพันธ์อ่ะปัตตานีกับป่าลำโพระหว่างแฟนคลับระหว่างทีมมันไม่มีปัญหาอะไรคือทุกเรามาเตะบอลเยอะสัมพันธ์เรารักกันอยู่แล้วแต่มันไม่น่าเหตุการณ์ไม่น่าเกิดขึ้นไม่น่าเกิดขึ้นนะครับคือทุกอย่างมันต้องโทษที่ฝ่ายจัดการแข่งขันใช่ครับที่ถ้าคุณเลื่อนจากนัดเนี้ยไปเตะแมตช์สุดท้ายก็ได้มันก็จบแล้วเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเรื่องนี้ประเด็นมันจะเป็นยังไงนะครับท้ายช่วงที่2นะครับของรายการแล้วเนี่ยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นช่วงของวันเกิดนายกสมาคมครับผมคุณวรวีคุณดีมีอะไรจะอวยพรมั้ยก็ท่านนายกหมดขอให้ไม่ต้องอวยพรหรอกเอาวันเกิดมันต้องอวยพรอ่ะอวยพรน่ะขอให้ชีวิตคุณจะดีขึ้นถ้าคุณทำบอลไทยให้มันดีกว่านี้โอเคนะครับก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับครับท่านนายกสมาคมครับพักอีกสักครู่นึงนะครับต้องที่3มาพบกับคุณเนตตี้กับเกมนะว่าเราจะให้ทายผลคู่ใหญ่คู่ไหนอะไร